วันนี้เรามีเมนูเยลลี่โยเกิร์ตมาฝากค่ะเริ่มด้วยละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ